สำหรับวันนี้เราจะมาเช็คดวงว่าชะตาของศิลปินท่านนี้น้องแอนออรดีเนี่ยเธอคนนี้เป็นนางเอกหมอรำสาวสวยอยู่วงหมอรำชื่อดังนั่นก็คือวงปฐมบันเทิงศิล์นะครับเมื่อช่วงเช้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนสถานีไทยไทยของเราด้วยนะครับน้องแอนได้มาฝากซิงเกิลล่าสุดที่มีชื่อเพลงว่าคัมคิงให้น้องแนโอ้โหนะครับเป็นเพลงสนุก สนุกน่ารักต้องบอกว่ามีกระแสดีมากๆเลยทั้งสวยทั้งเสียงแบบนี้ดีเห็นว่าคิวงานนี้เต็มทั้งปีเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาเช็คดวงชะตาให้กับน้องแอนกันว่าว่าเรื่องการงานเพลงจะเป็นยังไงนะครับงานดักแบบนี้จะมีเวลาพักผ่อนไหมสุขภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับน้าน้องแอนออเดรีเนี่ยเกิด6กันยานะครับ2 5 3 5นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเลือกไพ่นะครับใช้วิธี เลือกไพ่10บใบนะครับว่าดูดวงชะตาของคุณน้องแอนเนี่ยจะดังประสบความสำเร็จนะครับเยี่ยงนะครับหมอรำรุ่นพี่ๆของเธอนะครับว่าจะเป็นยังไงครับมีชื่อเสียงโกยเงินในประเทศไทยนะครับหรือว่าโกอินเตอร์นะครับมาดูนะครับ10บใบ1 2 3 4 5 6 7 8 9าส นะครับแล้วงานร้นตลอดยาวไปถึงสิ้นปีเนี่ยโอต้องที่สำคัญต้องดูแรดสุขภาพนะครับอ่ะมาดูนะครับใบแรกขึ้นมาเลยโอ้จ u ส t i c e ัสตินี่ต้องบอกเลยนะครับมีความรับผิดชอบสูงมากคนที่ได้ใบนี้นะครับ j u s t i c คือความยุติธรรมคนที่ได้ใบนี้จะเป็นคนละเอียดมีความรับผิดชอบหน้าที่การงานมีความคิดความทรงจําที่ดีนะครับใบที่2โอ้จกกักรพรรดิด้วย the e เ e r ร์ท้าใดได้ใบนี้นะต้องบอกว่า มีความรับผิดชอบเยี่ยงผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะครับเพราะว่าจากกักรพรรดิคือความหนักแน่นนิสัยเหมือนผู้ชายนะครับนิสัยที่เรียกว่าอึดถึกอดทนและที่สําคัญดวงเนี้ยใครได้นะ เป็นใหญ่เป็นโตด้วยในวันข้างหน้านะไม่ว่าจะสายอาชีพอะไรก็ต้องเรียกว่ามีคนรู้จักเยอะแน่นอนนะครับใบที่3นะครับหาดาบโอ้โหไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลยนะตำแหน่งบ้านนี่คือตำแหน่ง5ดาบแปลว่าหมายถึงการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่คนดังๆเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยนะครับใบที่4นะครับสดาบคอมมวนิเคชันการติดต่อสื่อสารหรือโทรศัพท์หรือว่าเ,ออเรียกว่าทีวีโทรทัศน์เนี่ยชื่อเสียงแฟนคลับจะต้องเรียกว่าโทรมาตลอดหรือว่าคิวจองงานต้องบอกว่ายาวๆตอนนี้อาจารย์เนี่ยอยากจะได้ ให้เหรียญน,นะเพราะเหรียญนี่คือ,อไรายได้ความราับผิดชอบหน้าที่เก่งเนี่ยโอเคแล้วนะครับใบที่5นะครับอัศวินถ้วยอันนี้คือเป็นไพ่กัลยาณมิตรนะครับเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์จะพูดจะคุยจะเทคแคร์คนอะไรต่างๆได้ดีนะครับอันนี้นะอัศวินถ้วยเนี่ยเป็นมิตรที่ดีกับทุกๆคนและทุกคนก็เป็นมิตรที่ดีกับตัวของคุณน้อนออรดีด้วยนะนะครับชาริออดโอ้โหขีประจารรองเทา้านะครับชาริออดที่เขาเรียกว่า โกอินเตอร์เดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเลยนะครับสปีกให้ดีๆเลยภาษาต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้ต้องเป็นได้หลายๆภาษานะจะดีมากนะครับสิ่งแก้ไขอัศเตรเลียน,นี่ได้แล้วครับได้ไพ่การเงินอัศเตรเลียน,นี่คือใจใหญ่กล้าได้กล้าเสียเรียกว่ามีความทุ่มเทให้กับที่บ้านให้ครอบครัวผมทายล่วงหน้าเลยนะคนที่ได้ชาริออตอวิเตรเลนีน่จะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของรถ ยานพาหนะเพราะฉะนั้นในวันข้างหน้าต้องมีรถหรูแน่นอนเลยนะครับใบที่8นะครับเจ้าชายดาบโอ้โหสุขภาพต้องเอาใจใส่หน่อยนะถ้าเกิดขึ้นเจ้าชายดาบเนี่ยเขาเรียกว่าต้องแข็งต้องทําอะไรที่เรียกว่าเต็มที่พักผ่อนหรือว่าการทําอะไรต้องให้เพียงพอเพราะเจ้าชายดาบเนี่ยเส้นเสียงหรือว่าคือด้านอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเราจะต้องแสแสดงให้กับ แฟนๆทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเส้นเสียงนี่สำคัญที่สุดยิ่งเป็นนักร้องหรือว่าหมอดูนี่ก็ต้องสําคัญที่เสียงนะครับภายในใจนะครับผ้าเหรียญอูใช้เงนเินเก่งมากจับใจใช้สอยซื้อความสุขทุกอย่างให้กับคนในบ้านคนในครอบครัวบทสรุปนะครับโอ้โหหกไม่เท้าอันนี้คือไพ่ชัยชนะเพราะฉะนั้นดวงนี้ดวงต้องบอกเลยนะอุตสาหะลำแข้งลำขามีความรับผิดชอบมีความมุ่งม,มั่นเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเขาเรียกว่าดวงก่อสร้างร่างตัวดวงเขาเรียกว่า ต้องต้องทาให้ทุกอย่างได้ดังใจนะครับใจใหญ่มากดวงนี้ความรับผิดชอบกับคนในบ้านคนในครอบครัวต้องบอกว่าเต็มที่นะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยถ้าได้ไพ่ใหญ่ตั้งแต่ตอนนี้นะคือเหมือนกับตั้งแต่ทำงานตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพรในวันข้างหน้าเนี่ยความคิดของของคุณน้องแอนเนี่ยก็จะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความรับผิดชอบโอ้โหต้องบอกว่าคุมวงใหญ่ๆแน่ในวันข้างหน้านะแล้วก็ที่สําคัญนะ เดิมเพล์จอจัสติกเนี่ยกระตันยูมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสายไหนหรือว่าที่มีบุญคุณกับคุณน้องแอนเนี่ยคุณน้องแอนจะต้องกระตันยูมากมากเพราะว่าไพ่จัสติกมันบอกคุณความยุติธรรมและการศึกษานะจัสติกในเรียนไว้เยอะๆนะเดิมเพื่อจัสติกชาริออตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นใหญ่ของแบ้เขาเรียกว่าเป็นใหญ่เป็นโปของบ้านเมืองอะ่ะถ้าไปเล่นทางด้านการเมืองในวันหน้าได้อีกนะเพราะคุณน้องแอนเนี่ยรักความ ยุติธรรมเอนเตอร์เทนเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ามีสิ่งที่ดีๆในชีวิตเยอะนะครับ